นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลประกาศผ่านเฟซบุ๊กลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคระบุเรียนสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกท่านและพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศแม้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าวไกลต้องเดินหน้าสู่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ผู้นำฝ่ายค้านจำเป็นต้องเป็นส.ส.ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคของฝ่ายค้านอันดับหนึ่งและปัจจุบันผมยังอยู่ภายใต้คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎรและไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านได้ระยะเวลาอันใกล้ขณะเดียวกันผมได้หารือกับคณะกรรมการบริหารและส.ส.ของพรรคก้าวไกลแล้วเห็นว่าบทบาทผู้นำฝ่ายค้านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภาและสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพรรคของพรรคฝ่ายค้านหลักในสภาซึ่งตอนนี้คือพรรคก้าวไกลผู้นำฝ่ายค้านจะเปรียบเสมือนหัวเรือที่กำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลณขณะนี้เพื่อเปิดทางให้พรรคได้เลือกส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนที่ผมผมขอยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ว่าจะสถานะของผมจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้หายไปไหนแต่ยังคงทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังและสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกันและในวันที่24กันยายนนี้ผมขอเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลออกมาพบกันอีกครั้งครับในงานก้าวต่อไปก้าวไก่ทั้งแผ่นดินหน้าอาคารกีฬาเวท1เขตดินแดนกรุงเทพเพื่อมุ่งหน้าสู่การสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งของพวกเราไปด้วยกันด้วยความเคารพในอำนาจของประชาชนพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไก่ทั้งนี้ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยระบุว่าเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ว่าที่ไหนหรือว่าเมื่อไหร่จนกว่าจะพบกันใหม่สู้ๆรอการกลับมานะคะ